สนับสนุนโดย TK Shop ขาย ID FIFA PB สะอาดปลอดภัย 100% สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้ล่างได้เลยนะครับผมครับก็ต้องสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับเกม FIFA Online 3นะครับห่างหายกันไปนานนะครับตอนนี้ก็กลับมาแต่ว่าก็อาจจะลงปริมาณคลิปที่น้อยลงนะฮะก็ว่าช่วงนี้ก็ติดงานพอสมควรนะฮะแต่ว่าก็จะมีแผนอะไรมาใหม่เรื่อยๆนะครับผมก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะนะครับก็แนะนำไปก่อนเลยได้ว่าชาแนลนี้นะฮะมีFIFAมีแผนมีอะไรให้ใช้เยอะแยะมากมายเลยเพียบนะครับผมลำฮอตติดอะไรวะเนี่ยบิ๊กแบนอ๋อตัวลีกในลีกนะเมื่อกี้แอบเล่นลีกมานะครับผมโดนแบนเลย1นัดลำฮอตผมนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแผน4231นะครับเป็นแผนที่บุกจากตรงกลางได้อย่างสุดยอดมากนะครับผมแล้วก็ทางปีกนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นบางทีเนี่ยพวกทางปีกอย่างเช่นพวกอีโกอินกับดิมาเรีย2คนเนี้ยนะฮะเป็นคนที่สำคัญมากๆนะฮะสิ่งที่ควรมีอย่างแรกคือ2อย่างนะประมาณเนี้ยนะฮะอย่างแรกจริงๆที่ผมให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องสปีดต้นนะครับผมสปีดต้น2คนเนี้ยเจ๋งมากครับผมอย่างอีโกอินเนี่ยสปีดต้น108นะดิมาเรียก็สปีดต้น114นะครับผม2คนเนี้ยสปีดต้นดีมากผมบอกเลยนะฮะสุดยอดแชมป์แมวเววับนะฮะก็อย่างที่แนะนำไปนะครับว่าไอ้ตำแหน่ง IAM LIM 2ตำแหน่งนี้นะครับควรจะเป็นนักเตะที่มีค่าความสปีดต้นที่ดีนะครับแล้วก็ความเร็วยิ่งดียิ่งมีเยอะก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะฮะเฉพาะเมสซี่เนี่ยเป็นคนที่ความเร็วน้อยความเร็วไม่ถือว่าเยอะมากแต่ว่าก็คือไปได้นะฮะแต่ก็ยังถือว่าช้านะแต่ว่าสปีดต้นไวมากครับเมสซี่นะครับผมชอบมากเลยนะสไตล์การเล่นตัวจริงนะแต่ว่าคือในเกมออนไลน์3เนี่ยไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันตัวเล็กนะฮะแต่ว่าFIFA 17นี่เก่งมากนะครับคนนี้เก่งจริงนะฮะส่วนผู้รักษาประตูนะก็แนะนำเหมือนเดิมเลยนะครับผมเป็นผู้รักษาประตูที่ตัวใหญ่ๆบึกๆหน่อยนะครับผมใครก็ได้นะฮะส่วนแบ็คขวาแบ็คซ้ายก็เป็นนักเตะที่มีความเร็วนะครับผมผมไม่เน้นตัวสูงเหมือนเดิมนะช่วงนี้รู้สึกว่าแพทที่อัพมาใหม่ค่อนข้างจะเน้นบุกจากตรงกลางแล้วก็มาทางปีกแล้วก็ล็อกเข้าตรงกลางมากกว่านะเพราะฉะนั้นก็ใช้แบ็คที่มันมีความเร็วสูงนะอย่างตัวคาร์ลอสนี่ก็สปีดต้องความเร็วนะฮะดู110อัพอยู่แล้วนะครับส่วนมาเซโลนี่ก็ระดับที่ต่ำลงมาเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าคือได้ทักษะนะฮะมาเซโลได้ทักษะจริงๆทักษะมาเซโลมากคนจะมากกว่า3ดาวนะผมรู้สึกนะฮะเนี่ยบางคนจะมากกว่า3ดาวนะมาเซโลเล่นดีนะคือมันมีทักษะเยอะมากอ่ะก็น่าจะดูอ่ะดูเกมแชมเปี้ยนลีกเกมในลีกอะไรพวกเนี้ยมาเซโลโชว์เยอะจะตายนะครับก็น่าจะรู้กันนะแต่ว่าก็ยังใช้3ดาวเหมือนเดิมผมไม่เข้าใจนะฮะลามอสเปเป้นะฮะสองคนนี้เป็นนักเตะที่ลามอสเป็นนักเตะที่ตอบโจทย์ผมมากนะฮะเรื่องลูกหม่งการกาดก็ดีนะฮะแย่งตัวสูงๆอย่างซาลาตันหม่งได้สบายเลยบางทีนะฮะไม่ใช่บางทีหลายครั้งอ่ะนะฮะเปเป้ก็โอเคแต่ว่าถ้าอยากผมอยากเปลี่ยนเปเป้นะคือเปลี่ยนเป็นพวกคานาวาโร่ก็ได้นะจริงๆนะฮะตัวเล็กไปเลยนะฮะแต่ว่าจะแลกด้วยความเร็วนะแต่ว่าบางทีก็คือหม่งบอลก็ดีอ่ะหม่งบอลดีอ่ะนะฮะเอาง่ายๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนตำแหน่ง LDM RDM นะฮะ2ตำแหน่งนี้ก็เป็นนักเตะที่ตัดบอลดีนะฮะอย่างกาเซเมโร่เนี่ยตัดบอลมากตัดบอลเจ๋งมากนะแล้วก็คมอึดนะนะครับแล้วก็อย่างที่ดีก็คือมีเลี้ยงบอลด้วยนะอย่างชาบี้อลองโซเนี่ยคนนี้มีค่าเลี้ยงบอลที่ดีนะครับผมสมดุลนะฮะคุมบอลพวกเนี้ยเป็นลูกโทษอยู่ตำแหน่งดีมากครับผมคนนี้ตอบโจทย์ผมนะตอบโจทย์ผมเหมือนกันนะครับให้กาเซเมโร่เป็นตัวตัดนะอีกตัวนึงเป็นตัวบุกนะผมอย่างชาบี้อลองโซอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะส่วนตำแหน่งต่อไปตำแหน่ง CAM นะฮะ CAM ก็เป็นนักเตะที่ยิงไกลดีนะเบอร์1เลยยิงไกลนะครับนี่เลยตัวนี้โคตรเลยนะที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ยิงไกลดีมากผม115นะครับสุดยอดยิงไกลดีเลี้ยงบอลดีมีสปีดต้นนะครับผมโคตรเหมือนจะมีค่าสปีดต้นความเร็วน้อยนะแต่ว่าเอาเล่นจริงๆมันเร็วนะผมว่าโคตรเหมือนเป็นนักเตะที่ OP เหมือนกันนะในสแตทของ2สแตทเนี่ยนะสปีดต้นความเร็วนะที่เหลือเก่งมากครับผมสุดยอดจริงๆนะสำหรับตัวนี้โคสนะครับผมถ้าอยากว่าให้เปลี่ยนจริงๆผมใช้เป็นโรนัลดิโญ่ XI จะเหมาะสุดนะครับผมรู้สึกนะครับผมส่วนตำแหน่งกองหน้านะสไตรเกอร์แล้วแต่เลยครับเป็นตัวเล็กก็ได้เพราะว่าผมไม่ค่อยเน้นลูกเปิดหม่งเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันจอดไม่เข้าจริงก็คงต้องใช้อ่ะนะฮะใช้เป็นนักเตะที่เล่นได้ทั้งลูกเท้าแล้วก็ลูกหม่งนะอย่างโรนัลโดเนี่ยนะครับผมเลวันดอฟสกี้อะไรพวกเนี้ยนะครับก็สามารถเล่นลูกหม่งได้เล่นลูกเท้าได้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าครบเครื่องเลยก็เป็นพัตติไคเวิร์ดไปเลยนะครับวันนี้ทั้งลูกท้าลูกหม่งลูกอะไรความเร็วปีต้นม้ากราบนะฮะสุดยอดจริงๆครับผมสำหรับพี่พัตติไคเวิร์ดนะครับสุดยอดจริงๆนะอยากแนะนำไม่ใช้เลยแหละนะฮะ
ถ้ามีตังก็ซื้อซะนะครับโอเคต่อไปก็4-2-3-1นี่เป็นแท็กติกของทีมนะครับผมความเร็วเกมผมใช้เป็น89สาเหตุที่ใช้89เพราะอะไรนะโอเคก็จะอธิบายให้ละเอียดไปเลยนะเพราะว่ามีคนขอมาว่าให้ผมอธิบายให้ละเอียดหน่อยนะครับเวลาไปปรับมันจะได้มีประโยชน์ใช่ไหมนะครับก็จากที่ผมใช้อยู่ตอนนี้89นะตอนนี้89นะครับผมก็ความเร็วเกมเนี่ยดูจากสภาพการเล่นเกมของเขานะครับผมเนี่ยกองกลางจะขึ้นไปเยอะจะขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็จะวิ่งหาช่องกันเร็วอ่ะนะฮะก็ดีนะครับก็เป็นสไตล์แผนนี้อยู่แล้วนะครับผมส่วนการส่งบอลก็เป็นระยะสั้นนะฮะเนี่ยเข้ามาบอลวิ่งเร็วแล้ววิ่งห่างบอลเงี้ยไปคนเดียวบางทีโดนลุม3คนอย่างเงี้ยก็ไปไม่รอดอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปรอดก็คือคุณเป็นโค้ชเทพมหาเทพของฟุตบอลของคิกฟุตบอลเลยแหละนะฮะนะครับผมส่วนการเล่นก็อิสระให้มันคล้องจองกันนะครับผมให้มันแบบเหมือนกันอาซิมิล่านะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ให้มันดิ้งกันนะนะครับส่วนเกมรุกนะผมใช้เป็นแบบเสี่ยง81นะนะครับก็ประมาณนี้เลย81นะผมเป็นไงทำไมใช้แบบเสี่ยงก็อย่างที่เห็นนี่แหละนะครับผมจะเน้นเอากองกลาง2คนนั้นขึ้นมานะครับก็คือกาซิเปโลกับชาบิอลอนโซนะครับขึ้นมาเพื่ออะไรก็เพื่อให้มันทำประตูได้นะครับลูกยิงไกลเนี่ยมันได้เปรียบนะนะครับส่วนกองหลังก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงนะนะฮะการเข้าทำนะผมเปิดบอลระยะใกล้นะนะครับเปิดบอลระยะใกล้เพราะว่าผมจะชอบให้นักเตะจากนั้นพวกกองกลางอะไรเงี้ยเข้ามาแบบไม่ต้องขึ้นไปสุดอ่ะให้มาแบบชะงักชะลอนะฮะชะลออยู่ตรงบริเวณกรอบเขตโทษนะครับผมก็เวลาผมเปิดเข้ามาปุ๊บผมจะได้มีโอกาสวอลเลย์ยิงเข้าไปเลยนะฮะลูกหม่งบางทีก็เข้ายากเหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามุมมันปิดนะครับผมส่วนการเข้าทำก็แบบนี้เลยนะรอบขอบนะครับผมเพราะว่าแน่นอนนะผมต้องการให้เตะวิ่งขึ้นมาทำประตูนะครับผมก็การยืนตำแหน่งผมเป็นแบบอิสระนะครับกดดัน81เป็นเพซซิ่งครับผมดูดัน57แบบประกบตัวนะครับการเล่นบอล86ทิ้งระยะห่างครับผมแนวบอกแนวป้องกันอิสระนะครับแล้วก็แนวลงของทีมแบบป้องกันนะครับสาเหตุที่ผมใช้การกดดันแบบเพซซิ่งนะครับผมก็แน่นอนนะเพราะว่าต้องการให้เกมลุกเกมอะไรพวกมันเร็วนะครับผมดูดันก็ประกบตัวนะครับผมเป็นคนที่เล่นในแบบกองกลางเยอะนะฮะก็ต้องใช้การปรากฏการดูดันที่ค่อนข้างระดับปานกลางนะครับไม่ถือว่าสูงมากนะ57นะครับผมแล้วก็การไล่บอลครับผม86เป็นทิ้งระยะห่างนะครับผมก็สุดยอดมากเลยทีเดียวนะลองใช้ดูได้นะครับผมแผนนี้ดีไม่ดียังไงก็เลยลืมมาบอกกันด้วยนะนะครับส่วนอื่นก็แบบนี้เลยนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับใครที่สนใจจะให้รีวิวทีมรีวิวอะไรให้ก็ลืมบอกตารางคลิปนี้ด้วยหรือว่าจะให้ดีนะฮะก็อินบอกผ่านทาง Facebook ได้เลยนะครับลิงก์ Facebook อยู่ใต้ล่าง description นะครับผมสามารถไปดูได้นะนะครับโอเคสำหรับวันนี้คงเป็นประมาณเท่านี้นะครับผม